ครับสำหรับการคัดเลือกทหารนะครับในห้วงการเกณฑ์ทหารของจังหวัดพะเยานะครับนะครับในการเกณฑ์ทหารนั้นนะครับในยามที่เราเห็นอยู่ปกตินี้นะครับดูเหมือนจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยาเสพติดนะครับภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้เราต้องมีการเตรียมกำลังพลนะครับเตรียมกำลังพลจากชายไทยนะครับแต่เนื่องจากนะครับเนื่องจากที่ว่างบประมาณนะครับของกองทัพนั้นมีจำกัดนะครับก็ต้องทำให้มีการเกณฑ์ทหารมีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารนะตามคุณลักษณะที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับสำหรับสิทธิของน้องๆนะครับที่จะได้รับนะครับจากการเกณฑ์จากการเป็นทหารนะครับก็คือนะครับได้เงินเดือนนะเดือนละ 9,000 บาทต่อเดือนนะครับเครื่องนอนเครื่องแต่งกายนะครับมีการส่งเสริมวิชาชีพครับให้สำหรับผู้ที่ต้องการนะครับให้สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อสำหรับคุณลักษณะนะครับของทหารน้องๆนั้นนะครับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่160ขึ้นไปนะขนาดตัว76ขึ้นไปนะครับไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารซึ่งเรามีคณะแพทย์นะครับมาทำการตรวจนะครับมีคณะของนายทหารนะครับสัญญาบัตรท่านที่2มาทำการคัดเลือกนะครับแยกกันไม่ปะปนกันนะครับใครที่ไม่ได้ขนาดนะครับก็จะเป็นขนาดถัดรองลงมานะครับหรือที่มีขัดต่อโรคเราก็จะแยกเป็นจำพวก2จำพวก3จำพวก4นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับน้องๆส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสมัครร้องขอเข้ามาเยอะนะครับในการเกณฑ์ทหารนั้นนะครับก็ขอเน้นย้ำว่าไม่ให้เป็นการที่โหดร้ายนะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่น้องๆ นะครับจะได้แสดงออกซึ่งการเป็นชายไทยที่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับในนามของคณะตรวจเลือกทหารกองเกินนะครับคณะที่2พะเยานะครับก็ขอขอบคุณนะผู้ที่นะครับสนับสนุนสถานที่ในการคัดเลือกไม่ว่าจะทางเป็นทางด้านอำเภอนะครับหรือว่านะส่วนปกครองท้องถิ่นนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการนำบุตรหลานนะครับหรือว่าประชาชนที่ท่านดูแลอยู่นำมาคัดเลือกการเกณฑ์ทหารซึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ใดที่ไม่มาขาดการเกณฑ์เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ